วันนี้กองทัพเรือโดยศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของกองทัพเรือจัดกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือจำนวน50นายร่วมกับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกองทัพบกตำรวจลูกเสือไทยและประชาชนจิตอาสาร่วมบรรจุกระสอบทรายและสนับสนุนการขนย้ายกระสอบทรายโดยดำเนินการบรรจุทรายจำนวน5ตันณบ่อสูบน้ำแก้มดิ่งหรือด้านข้างศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแคถนนเพชรเกษมแขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพโดยได้นำกระสอบทรายจำนวน 10,000 ถุงขนย้ายไปยังท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน